ปีเนี้ยเต็มที่คงส่งออกไม่เกิน 3% นะครับถ้าท่านจำได้ว่าเดือนที่แล้วผมก็ย้ำตัวเลข 3% นี่แม็กซิมัมนะนะครับเพราะมันมีปัจจัยเสี่ยง 3-4 ตัวแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่ติดลบ5เดือนออกมาติดลบ 1.2% โอกาสที่จะถึง 3% แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะอะไรถ้ามองในเชิงตัวเลขนะครับว่าถ้าเราจะทำให้ได้ถึง 3% อันนี้มองในเชิงตัวเลขนะครับนับแต่นี้ไปคือ7เดือนที่เหลือเนี่ยจะต้องขายส่งออกให้ได้อย่างน้อย 20,500 ล้านเหรียญสหรัฐ 20,500 ล้านเหรียญสหรัฐคือพูดง่ายๆว่าต้องบวกประมาณ 6% จากที่เคยทำมา5เดือนที่แล้วซึ่งดูแล้วโอกาสที่จะทำถึง 20,500 ล้านเหรียญนี่ค่อนข้างเป็นไปได้ยากเมื่อกี้ผมบอกอะไรฮะแก้กฎหมาย1ปีถูกไหมครับแล้วก็มีผลบังคับใช้เร็วที่สุดของเรานะครับ1มกราคม2018นะครับและช้าที่สุดก็น่าจะที่1กรกฎาคม2018เวลาก็ใช้ไอ้ effective กันอย่างเงี้ยจะประมาณห่างกัน6เดือนนะครับเนี่ยสิ่งเนี้ยจริงๆผมไม่อยากจะพูดแต่ในสุดก็ต้องพูดเพราะหลังจากเวียดนามมี FTA 2016เมื่อไหร่กับยุโรปนะครับนั่นไม่เกี่ยวกับ GDP แล้วนะครับภาษีส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์คราวนี้หนักพี่กี้ผมยกตัวอย่างรองเท้าเราจะห่างกันเท่าไหร่ฮะตอนนี้ 17.8 ถูกไหมฟูลเลทเลยนะครับในขณะประเทศไทยเองเนี่ยไม่ได้ลดภาษีเลยแต่เขาได้ลดภาษีเป็นศูนย์จะห่างจากเดิมที่เคยเสียภาษีเราก็สัก 17.8นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเองจะเสียในขณะนั้นคือ 17.8 ตั้งแต่1มกราคม2015